เชิญค่ะจันยุรชาติเป็นภาพที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้ว2เข็มแล้วก็ปกติก็จะใส่แมสขอรูปแรกก่อนค่ะรูปแรกย้อนกลับไปสไลด์รูปแรกค่ะจะมีแมสคล้องคอนะคะแล้วก็จะถอดตอนที่ถ่ายรูปหลังจากนั้นแล้วก็จะกลับมาใส่อีกเหมือนเดิมตอนนี้นั่งอยู่ในร้านกาแฟแต่ก็รักษาระยะห่างเพราะว่า อยู่ในช่วงของโควิดนะคะเพราะฉะนั้นกระเดี๋ยวก็จะซื้อกาแฟแล้วก็ใส่แก้วกระดาษเพื่อกลับไปกินบนรถในขณะเดียวกันก็สวมแว่นตาในแบบลองดูนะคะภาพหน้าตาที่เห็นนี้พอจะใช้ได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็เป็นภาพของยุควิถีชีวิตใหม่หรือยุคที่เราเรียกว่ายุคโควิดในปัจจุบันเนี่ยนะคะตอนนี้ณวันนี้ก็วิถีใหม่ของเราก็คืออยู่ในช่วงโควิดลองดูนะคะสวยงามทันสมัยภาพต่อไปค่ะสไลด์ภาพต่อไปทีนี้ย้อนกลับมาพูดเรื่องวิชาที่ว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าช่วงที่ดิฉันยังเป็นเด็กแล้วก็ก่อนหน้านั้นไปเนี่ยวิชาส่วนหนึ่งนะคะก็อยู่ในหนังสือและชีวิตของคนก็จะอยู่หาวิชาหาความรู้จากกองหนังสือที่บางครั้งเราก็พูดว่าวิชาหนังสือต้มหัวนะคะนอกจากนั้นวิชาส่วนหนึ่งก็อย่างที่อาจารย์สองท่านได้พูดไปคือเกิดจากการได้ฟังการได้ทดลองการหาจากประสบการณ์ชีวิตการเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณในตามธรรมชาติแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็จะเดินไปช้าๆแล้วเราก็จะได้ยินแบบเดินไปเรื่อยๆช้าๆอยู่กับหนังสือต่างๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโลกก็เดินไปช้าๆนะคะจนกระทั่งเราเริ่มได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตที่มันจะเข้ามาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์พอถึงตอนนี้เราก็จะได้ยินคำว่ายุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนซึ่งแปลว่าโลกณตอนนี้เนี่ยก็จะเดินเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารต่อมาอีกในประมาณอีก10 ปีต่อหน้านี้นะคะโลกก็เริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเมื่อสตีฟจ็อบผู้ซึ่งลาออกจากการเรียนในมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนเข้ามาก่อตั้ง Apple แล้วก็พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบที่เป็น iPhone หรือ iPadภาพต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะคราวนี้เราก็จะเห็นว่าโลกเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วถนนที่เราเคยเดินกันอย่างราบรื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นถนนที่ขัดศอกคดเคี้ยวไปมาแล้วชีวิตเนี่ยมันก็อยู่นิ่งๆไม่ได้ก็จะเกิดความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นนะคะต้องปรับตัวไปตามถนนคดเคี้ยวนั้นภาพสไลด์ต่อไปค่ะต่อมาพริบตาเดียวเนี่ยเราก็เริ่มเห็นคำว่า disruption นะคะซึ่งมันอาจจะหมายถึงความวุ่นวายความโกลาหลความปั่นป่วนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราณปัจจุบันนี้และก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงตอนนี้นี่เองที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็จะมากระทบคำโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างเงี้ยมันกระทบทั้งธุรกิจและกระทบทั้งการศึกษาซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ปรับตัวมันก็อาจจะต้องถูกทิ้งให้อยู่ล้าหลังอาจจะสูญพันธุ์นะคะแต่ขณะที่อีกทางหนึ่งในโลกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวของเราให้ปีนให้ไปรอดเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดโลกเกิดวิชาใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะทีนี้ลองดูตัวอย่างจากสิ่งต่อไปนี้ในสไลด์ต่อไปค่ะครั้งหนึ่งไม่นานมาเนี้ยเราเคยคุ้นเคยกับฟิล์มนะคะทั้งถ่ายรูปทั้งภาพยนตร์ต่างก็ซื้อฟิล์มล้างฟิล์มอัดฟิล์มลงไปในกระดาษแล้วก็ดูรูปกันในกระดาษแต่ณวันนี้เนี่ยบริษัทฟิล์มก็ดีร้านถ่ายรูปก็ดีอัดรูปก็ดีเริ่มจะหายไปหมดแล้วนะคะภาพต่อไปค่ะต่อไปเป็นภาพโทรศัพท์โนเกีย3310โนเกีย3310เนี่ยคนยุคหนึ่งก็จะรู้จักดีนะคะโนเกียรุ่นนี้ไม่มีเสาอากาศเป็นรุ่นที่ปรับ
าะรูมาเพื่อให้การเกิดการใช้คล่องตัวสามารถที่จะใส่ในกระเป๋าได้ชุดโนเกียรุ่นนี้เนี่ยในสมัยนั้นถือว่าเท่สุดๆตอนนี้ก็หายเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ต่อไปค่ะภาพต่อไปเป็นภาพโมโตโรล่านะคะรุ่นกระดูกเขาเรียกรุ่นกระดูกหมานะคะคือมีเสาอากาศคนที่ใช้ก็มาจากเป็นรุ่นยุคก่อนที่เครื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังเครื่องใหญ่มากแล้วคนที่จะใช้ก็มักจะเป็นนักธุรกิจซึ่งเรียกว่าเป็นยุคแรกๆที่ใครมีก็ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะถึงจะมีมอเตอร์ล่ารุ่นนี้ได้ต่อไปค่ะต่อไปก็เป็นภาพของแผ่นเสียงเทปคาสเซ็ตหรือซีดีตอนนี้กลับไปพิพิธภัณฑ์หมดแล้วนะคะคือไม่มีใครใช้ยกเว้นซีดีดิฉันว่าน่าจะยกเว้นซีดีไว้สักอย่างนึงเพราะว่าซีดีเนี่ยเขาทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเขาคงชอบท่องเที่ยวไม่อยากอยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็เลยผันตัวเองนะคะไปปลูกติดอยู่กับหางช้างแล้วก็ทำไฟแวบๆเพื่อที่จะให้เป็นสัญญาณว่าข้างหน้ามีช้างเดินอยู่ในตอนกลางคืนทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นซีดีก็เปลี่ยนกิจการจากเสียงมาเป็นแสงทำแสงแวบๆแต่ทั้งหมดเนี้ยคือพูดง่ายๆมันก็คือสิ่งที่มันสูญสลายกันไปเยอะแล้วนะคะต่อไปอีกค่ะภาพต่อไปก็คือบรรดานิตยสารธุรกิจการพิมพ์ทั้งหมดทั้งหนังสือนิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์นะคะเหล่านี้ก็ปิดสำนักงานปิดเลิกผลิตหรือว่าผลิตอยู่ก็น้อยมากถามว่าณวันนี้ทำไมเมื่อเราไม่มีหนังสือแล้วเนี่ยเราไม่อ่านหนังสือกันเลยหรือจริงๆก็คงไม่ใช่นะคะภาพต่อไปเลยค่ะหนังสือนั้นได้ประยุกต์มานะคะพัฒนามาเป็นอีบุ๊กถ้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเหมือนกันสามารถจะเรียกอ่านได้จากอินเทอร์เน็ตทั้งหลายข้อดีก็คือมันลดต้นทุนกิจการเรื่องกระดาษเรื่องแท่นพิมพ์อ่านที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องยกหนังสือหนักๆแบกไปด้วยตามที่ต่างๆไม่ต้องสต็อกหนังสือนะคะไม่เก็บหนังสือที่อาจจะทำให้ปวดขึ้นก็เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของวิชาทางด้านหนังสือที่จะกลับเข้าไปอยู่ในเครื่องมือภาพต่อไปค่ะทีนี้ที่พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจแต่ว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันกระทบธุรกิจต่างๆไปมากแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันนอกจากนั้นมันก็มากระทบการศึกษาด้วยเราก็จะเห็นคำว่าวิกฤตมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่งอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาปิดมหาวิทยาลัยไปแล้วถึง500แห่งประเทศไทยก็เช่นกันถ้าในประเทศไทยเนี่ยมีเดิมเนี่ยมีมหาวิทยาลัยอยู่ถึง200กว่าแห่งนะคะก็รวมทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะขณะนี้ก็ปิดไปเหลือ100กว่าแห่งเพราะว่าเหตุผลก็อาจจะเพราะว่ามีเด็กเรียนน้อยลงมีการสอนซ้ำซ้อนกันระหว่างมหาวิทยาลัยแล้วก็มีค่าเทอมที่แพงจบแล้วก็อาจจะไม่มีงานทำก็เลยทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าวิกฤตมหาวิทยาลัยภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปก็คือมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำชั้นหนึ่งของโลกที่เข้ายากมากและค่าเรียนก็แพงมาก MIT สอนทางด้านวิศวะนะคะมีค่าเรียนที่แพงและทุกคนก็สนใจอยากจะเข้าไปเรียนที่นี่แต่วันนี้เนี่ยเพจของ MIT เนี่ยหน้าใน Facebook ของ MIT บอกว่าเรียนให้มาเรียนที่นี่ตอนนี้เนี่ย free lecture นะคะ free ข้อสอบ free เฉลย free วิดีโอแล้วก็ยังไม่ต้องลงทะเบียนนะคะเรียนเราเรียนออนไลน์ดูก่อนแล้วค่อยไปลงทะเบียนก็ได้นะคะเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยไทยซึ่งเปิดที่ให้คนได้เรียนเนี่ยรับนิสิตนักศึกษาได้ถึง 150,000 ที่นั่งณวันนี้พบมีคนเรียนประมาณ 80,000 เท่านั้นเองเป็นอันว่าหมดสมัยที่จะเป็นยุคเก้าอี้ดนตรีเวลาที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยทีนี้มาถึงภาพต่อไปภาพต่อไปคนนี้เป็นคนสำคัญคนหนึ่งนะคะก็คือคุณซัลมานข่าน
คุณซัลมานคาร์เนี่ยเรียนจบ MIT และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งมากแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงมีรายได้สูงวันดีคืนดีเขาก็ลาออกมาเป็นครูแล้วเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กเล็กๆนะซึ่งเด็กๆก็ชอบมากเลยกับวิธีสอนง่ายๆสั้นๆน้อยๆของเขาแล้วก็สอนด้วยการใช้ YouTube นะคะลงไปใน YouTube แล้วซึ่งไปเปิดดูได้ตอนนี้ได้ขยายออกมาเป็นเรียกว่าคาร์นอะคาเดมี่ซึ่งสอนฟรีนะคะลงใน YouTube เป็นพันๆคลิปแล้วคือขยายออกไปเยอะแยะเลยแล้วก็แถมนอกเด็กไทยก็บอกว่าโอจะเรียนยังไงนะคะถ้าสอนเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วเขาก็ได้มีการแปลภาษานะคะณวันนี้เนี่ยก็แปลภาษาขึ้นหลายสิบหลายร้อยภาษานะคะและก็รวมภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เรียนฟรีนะคะการเรียนแบบนี้เนี่ยทำให้ซัลมานคาร์นเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นบุรุษผู้เกิดมาฆ่าโรงเรียนแล้วก็ฆ่ามหาวิทยาลัยคำว่าฆ่าคือหมายถึงฆ่าให้ตายมีการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งภาพต่อไปค่ะก็คือ Master Class ที่เรียกว่า The Future of Entertainment คือการศึกษาที่รวมทั้งการบันเทิงไว้ด้วยกันแล้วก็ถ้าเราเรียนเนี่ยประมาณ500บาทโทษค่ะ 5,000 บาทไทยแต่เราสามารถเข้าไปเรียนกับคนที่เราเรียกว่าเป็น The First of the World คือเรียนกับสุดยอดของคนเก่งในวิชาต่างๆนั้นยกตัวอย่างเช่นจะเรียนทำอาหารกับกอร์ดอนแลมซี่ซึ่งเป็นเชฟมิชลิน14ดาวหรือไม่ก็เรียนการแสดงกับนาตาลีพอร์ตแมนเรียนเทนนิสกับเซเลน่าวิลเลียมเรียนร้องเพลงกับคริสติน่าอากิเลล่าการเรียนอย่างเนี้ยเราก็จะต้องพูดกับสมัยใหม่ว่ามันน่าสะพรึงมากทีเดียวกับการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของเรานะคะเพราะค่าเรียนไม่ได้แพงมากแบบหรือสมมุติเราอยากจะเรียนวรรณกรรมเราอาจจะเข้าไปเรียนกับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมอะไรทำนองนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการดึงดูดการเรียนออนไลน์ทั้งหลายอีกแบบนึงซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักนะคะว่าเราจะรู้สิ่งไรในวิชาของประเทศไทย ทีนี้ต่อมานะคะภาพต่อไปภาพต่อไปเราก็เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เรามีอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เราคิดว่าถ้าเราตอนแรกๆเนี่ยพอมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราคิดว่าเราต้องทำความรู้จักกับมันสักหน่อยดูซิว่ามันเป็นยังไงมันทันสมัยแบบไหนแต่พอดูแล้วนะเข้าไปตามช่องทางต่างๆที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเราให้มาเป็นเพื่อนกันนะกับอินเทอร์เน็ตเป็นเพื่อนกันห่างๆแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นเพื่อนสนิททุกวันนี้ก็กลายมาเป็นคนรักแล้วก็เป็นคู่ชีวิตนะขาดกันไม่ได้โหยหากันอยู่ทุกเวลานาทีมาอยู่ใกล้ๆรู้จักรู้ใจรู้รสนิยมเพราะทุกอย่างที่เราสนใจเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อินเทอร์เน็ตรู้หมดเลยนะฮะแล้วก็รู้จักเราดีเรารู้ด้วยว่าเราสนใจอะไรก็พยายามที่จะชี้ชวนเชิญชวนให้เราไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราชอบคนทั้งหลายทั่วโลกก็เลยมารวมกันอยู่ในประเทศเดียวกันนะฮะประเทศนี้ก็คือประเทศอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งณวันนี้มีพลเมืองถึง 5,000 ล้านคนแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆต่อไปนะคะภาพต่อไปเมื่อมีอินเทอร์เน็ตมันก็เกิดผู้เรียนนักธุรกิจหัวใสนะฮะที่อิงผลประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสะพานในรูปแบบต่างๆเช่น Facebook หรือเข้ามาเกาะอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ Facebook เนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยเข้าไปใช้อยู่เป็นจำนวนมากมายเจ้าของ Facebook คือมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กก็ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทำรายได้ได้เป็นเฉพาะปีหนึ่งก็ประมาณ 3.5 ล้านบาท
นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะงั้นเงินรายได้ก็ไปสู่เจ้าของแล้วก็เงินภาษีก็กลับไปยังประเทศของเขาคนทุกคนทั่วโลกก็จะใช้ช่องทางของ Facebook แล้วเงินก็กลับไปอเมริกาอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักธุรกิจทั้งหลายที่เข้ามาเกาะใช้ผลประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตนะคะสร้างขึ้นมาเป็นธุรกิจของตัวทีนี้ก่อนหน้าที่จะเกิดโรคระบาดขึ้นมาสักหน่อยนึงเราก็คงนึกได้ว่าเราก็เริ่มมีคำว่าวิถีชีวิตของวิถีชีวิตใหม่ซึ่งมันก็ปรับตัวปรับเปลี่ยนคนเนี่ยให้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากมันเกิดธุรกิจแบบที่เราเรียกว่าออนไลน์เพราะฉะนั้นภาพต่อไปค่ะเราจะซื้อของก็ดีเราจะจ่ายเงินที่แบงค์ไหนก็ดีเราจะสั่งอาหารอะไรก็ดีนะฮะเราก็ใช้วิธีการซื้อจากออนไลน์หมดเลยแปลว่านั่งอยู่เฉยๆของทั้งหลายก็กลับมาส่งเราถึงมือเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นนะคะในช่วงพริบตายกตัวอย่างอย่างพิมลิพายเนี่ยนะคะในช่วงเวลาเพียง3ปีพิมลิพายก็สามารถที่จะมีเงินถึง 1,000 ล้านบาทนะคะในจากการขายของออนไลน์แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวความรู้มีในด้านหลักของการขายก็คงจะมีนะคะแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นความเป็นโชคของเขาที่หยิบธุรกิจอันนี้ได้ทันเวลาอีกคนหนึ่งต่อไปค่ะถ้าต่อไปนะคะคนนี้แดนนี่เดลมิดนะคะแดนนี่เนี่ยก็ขายอาหารสดของญี่ปุ่นที่เป็นอาหารระดับพรีเมียมนะคะขายกันอยู่ในออนไลน์แดนนี่สามารถพาครอบครัวของเขาเนี่ยเดินทางไปได้ทั่วโลกพักได้โรงแรมที่หรูที่สุดของทุกประเทศเลยนะฮะคือละแสนบาทก็คือละ100,000 บาทก็พักนะฮะจริงๆคือละ500,000ก็พักมาแล้วเหมือนกันที่นะฮะทั้งหมดเนี่ยก็แสดงว่าคนที่เกิดขึ้นมาเป็นเศรษฐีใหม่ในช่วงพริบตาในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังมีรายได้ที่มากมายมหาศาลแล้วก็มีการใช้จ่ายกันแบบที่เรียกว่าเงินเป็นขอเป็นเศษกระดาษนะฮะซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งที่เราจะต้องสังวรก็คือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีคนทำธุรกิจออนไลน์เหมือนกันกับพิมลิพายหรือแดนนี่แดนเดลมิดเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายแต่คนที่ประสบความสำเร็จแบบเขาเนี่ยก็อาจจะมีเพียง100 คนหรือ1,000 คนนะฮะส่วนอีก10,000 คนหรือ100,000 คนก็อาจจะล้มเหลวอาจจะขาดทุนอาจจะไม่สามารถที่จะทำธุรกิจนี้ได้ดีเท่าเขาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยั่งยืนมากนักนะคะอีกอย่างนึงก็คือขณะที่กำลังทำรายได้อยู่ณวันนี้เนี่ยต่อไปข้างหน้าเมื่อโลกเปลี่ยนเร็วอย่างนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีอาชีพอย่างนี้อย่างยั่งยืนได้ยังไงหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงเขาก็อาจจะต้องผันตัวเองเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอีกทีนี้ต่อไปค่ะคราวนี้ก็มาถึงธุรกิจอีกแบบนึงนะธุรกิจอีกแบบนึงเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ของคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วก็เรียกกันว่าสตาร์ทอัพนะคะคือเริ่มต้นนับหนึ่งเลยนับหนึ่งแบบไม่เรียนรู้แบบที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ประพจน์พูดมานะคะวิชาต่างๆเนี่ยมันสั่งสมอยู่แล้วก็เรียนรู้มาแต่พอมาถึงณวันนี้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยทำธุรกิจที่ไม่ได้ต่อยอดมาจากของเดิมแต่คิดขึ้นมาใหม่นะฮะเนื่องจากได้เห็นช่องทางธุรกิจในทางอินเทอร์เน็ตอย่างที่ว่าแล้วก็สร้างธุรกิจในระดับใหญ่โดยการมีการโดยทำธุรกิจสินค้าการบริการต่างๆขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่เดิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าธุรกิจสื่อก็ดีธุรกิจสินค้าบริการก็ดีมักจะมีอำนาจผูกขาดมากยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเราจะดูละครนะคะเราจะดูละครสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องวิ่งกลับมาให้ทัน20:30นะคะที่ตอนละครเริ่มแล้ววันนี้นางเอก
เรื่องวันนี้เรื่องคู่กรรมเนี่ยถึงตอนจบนะฮะอยากดูฉากโอโบริกับอังสุมาลินก็ต้องวิ่งกลับมาให้ทัน 2:30 ซึ่งเราคงจะจำได้ว่าคู่กรรมฉายในช่วงนั้นเนี่ยถนนโล่งทุกสายเลยเพราะทุกคนก็อยากจะกลับมาดูมันเป็นธุรกิจที่ต้องตามใจเขาอะมากกว่าตามใจเรานะฮะแล้วก็ส่วนธุรกิจการขายสินค้าต่างๆทั้ง Lotus Top Big C 7-Eleven ทั้งหลายเราก็ต้องออกไปซื้อบริการสินค้าจากห้างร้านเหล่านั้นนะฮะซึ่งเขาก็จะต้องทำหน้าที่สต็อกสินค้าจ้างพนักงานขายพนักงานขนส่งการเก็บสต็อกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เริ่มผันพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงไปณวันนี้เนี่ยการขายสินค้าอย่างนี้ต้องปรับตัวใหม่เพราะมันถูกเบียดแซงด้วยช่องทางของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสตาร์ทอัพแล้วก็เปลี่ยนไปโดยไม่รอสมบัติอากงแบบเดิมนะฮะไม่แล้วก็รวยขึ้นมาทันใจในพริบตาเดียวธุรกิจอันนี้เนี่ยนะฮะยกตัวอย่างอย่างที่เห็นเนี่ย Netflix เนี่ยเป็นช่องหนังที่ใหญ่ที่สุดรวมทั้ง YouTube ด้วยเนี่ยนะฮะเป็นช่องที่เราเปิดเข้าไปดูหนังได้ใหญ่ที่สุดเลยมีหนังทุกประเภทแต่ไม่มีดาราของตัวเองภาพต่อไปค่ะแกร็บเป็นอู่รถแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งส่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดก็ไม่มีแท็กซี่และไม่มีอาหารของตัวเองนะฮะแกร็บเป็นของมาเลเซียนะฮะต่อไปภาพต่อไปอาลีบาบาก็ดี Amazon ก็ดีหรือ Lazada ก็ดี Lazada ก็ดีนะฮะเป็นคลังสินค้าใหญ่ที่ไม่มีโรงงานผลิตไม่มีคลังสินค้าของตัวเองต่อไปค่ะ Agoda ก็มีโรงแรมเยอะมากเลยมีมากที่สุดแต่ก็ไม่มีห้องพักของตัวเองต่ออีกค่ะถ้าต่อไป Airbnb นี้ก็จะแบ่งบ้านนะฮะเป็นห้องให้เช่าก็จะเป็นธุรกิจนี้ที่มีคนชอบมากที่สุดแล้วก็ไม่มีมาติดต่อขอแบ่งบ้านเช่าเนี่ยนะฮะอยู่เยอะมากแต่ว่า Airbnb ก็ไม่มีห้องพักเป็นของตัวเองคราวนี้ภาพต่อไปค่ะมันก็มีช่องทางให้เราเข้าไปทำมาหากินด้วยเรื่องต่างๆเหล่านี้คราวนี้ก็มีคนหัวใสอีกก็คือจีนก็สร้างช่องทางชื่อว่า WeChat ขึ้นมานะฮะวีแชทก็ทำธุรกิจทุกอย่างอยู่ในช่องทางเดียวธุรกิจที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยปกติเราต้องเข้าไปตามช่องทางต่างๆนะฮะแต่จีนบอกว่ามาที่วีแชทแล้วทำได้หมดทุกอย่างดูได้หมดทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นทุกช่องทางเหล่านี้ก็จะทำรายได้มหาศาลและคนที่ใช้ก็มีมากมายมหาศาลเงินก็จะกลับไปยังเจ้าของประเทศยกตัวอย่างเช่นอเมริกา Facebook ของอเมริกาอาลีบาบาของจีนนะคะแล้วก็แชทของญี่ปุ่นหรือแกร็บของมาเลเซียก็เลยทำให้เราต้องมาคิดว่าแล้วคนไทยล่ะประเทศไทยล่ะจะมีช่องทางเหล่านี้อยู่หรือไม่ภาพต่อไปนี่ก็คือสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นใหม่คือคุณท็อปจิรายุทธคุณท็อปจิรายุทธ์เนี่ยก็ได้สร้างสภาในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลนะฮะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลคือเงินที่เสมือนจริงเนี่ยในช่องทางของบริษัทที่ชื่อว่าบิตคัพแล้วก็บิตคัพเนี่ยได้เป็นช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างๆซึ่งณวันนี้เนี่ย SCBX นะฮะก็ได้ตีราคาบิตคัพเนี่ยเป็นเงินถึง 35,000 ล้านบาทแล้วขอซื้อหุ้นไป 51% นะฮะยังอีกส่วนที่เหลือก็ยังคงเป็นของคุณจิรายุทธ์ที่จะได้ขายต่อให้คนอื่นๆต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจิรายุทธ์ก็ขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นของเมืองไทยนะคะซึ่งมีอยู่น้อยมากคือมีอยู่แค่2นะคะแค่จิรายุทธ์ก็มาเป็นสตาร์ทอัพเรียกว่าสตาร์ทอัพทำธุรกิจที่ยังไม่เคยมีใครทำนะคะแล้วก็เป็นของไทยนับแต่นี้ต่อไปถ้ามีการแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลเงินนั้นก็จะกลับเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มีการจ่ายภาษีอย่างเต็มรูปนะคะก็จะเป็นภาษีของประเทศไท
าเราเชื่อมั่นในความคิดความซื่อสัตย์ของคุณท็อปเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็ได้พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการที่จะช่วยประเทศชาติจริงๆด้วยการบอกว่าอยากจะให้ประเทศเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยหลุดพ้นจากกับดักของความยากจนอันนี้ก็คือช่องทางใหม่ๆสตาร์ทอัพก็ยิ่งทำให้การศึกษาต่างๆในระบบสั่นคลอนมากขึ้นเหมือนกับว่าโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยมันเกิดอะไรสิ่งใหม่ที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทำให้ของเดิมๆเนี่ยต้องสูญเสียโอกาสไปนะคะคำถามก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือโลกสมัยใหม่แล้วเราจะเรียนวิชากันอย่างไรก็เอาไว้ช่วงที่สองขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ยุรชันนะรู้สึกกระชุ่มกระชวยเนาะขอโทษนะคะขออาจารย์คะขออีกนิดนึงคือลืมไปว่ามีอีก3รูปขอแถมนะคะ3รูป3รูปนี้ก็คือลองดูนะคะ Facebook เนี่ยได้เปลี่ยนชื่อจาก Meta เนี่ยมาขยายแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยนะคะเขาได้เปลี่ยนชื่อของเขามาเป็น Meta แล้วก็ขยายช่องทางของเขาให้กว้างขึ้นเพื่อจะรองรับระบบของ Metaverse หรืออินเทอร์เน็ตที่ขยายใหญ่ขึ้นคลื่นการส่งก็ขยายขึ้นเป็น 5G ในเร็วๆนี้แล้วและต่อไปข้างหน้าโลกอินเทอร์เน็ตมันก็จะเป็นโลกเสมือนที่ตอนนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะแต่อีกไม่นานมานี้มันก็จะกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมากขึ้นอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเพื่อนสนิทอยู่สัก20คนเพื่อนสนิทเพื่อนรักจริงๆสัก20คนแต่เราก็จะมีเพื่อนที่เป็นผู้ติดตามอยู่ใน Facebook ของเราอีก2ล้านคนยกตัวอย่างเนี้ยนะคะเราก็อาจจะมีความสุขอยู่กับเพื่อนที่เราเรียกว่าเพื่อนเสมือนก็ได้นะคะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เปิด Facebook เปิดหน้าจอขึ้นมาทีไรก็เห็นเพื่อน2ล้านคนกำลังคอยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะต่อไปภาพต่อไปค่ะคือมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาได้แก้ตัวเขาบอกว่าเขาทำให้สังคมเนี่ยก้มหน้ามาตลอดเวลาด้วยการดูจอต่อไปนี้จะทำให้คนได้เงยหน้าด้วยการสวมแว่นนะคะแว่นอันนี้เป็นแว่น3มิติซึ่งใช้กับระบบอินเทอร์เน็ต 5G แว่น3มิติเนี่ยเมื่อใส่แล้วเราก็เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ลูฟสมมุตินะคะอยากจะไปดูลูฟก็ใส่เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ลูฟแล้วก็เข้าไปดูสิ่งที่มันอยู่ในพิพิธภัณฑ์จะไปดูรูปโมนาลิซาให้ชัดแค่ไหนก็ได้แล้วเข้าไปเหมือนจริงเลยค่ะนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเหมือนกับเรานั่งอยู่แล้วก็ดูจากจอแต่มันเหมือนกับเราได้เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์จริงๆได้เห็นรูปโมนาลิซาซึ่งคนเข้าคิวกันอยู่เป็นแถวยาวกว่าจะได้ดูแล้วก็ดูห่างๆแล้วก็ดูได้2นาทีเจ้าหน้าที่ก็จะมาบอกว่าถอยได้แล้วเพื่อให้คนอื่นได้เข้ามาดูบ้างแต่ถ้าเราใส่กล้องชนิดนี้แล้วสวมกล้องสวมแว่นตาชนิดนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถดูโมนาลิซาได้อย่างมีความสุขนะคะจะเลี้ยวเลื่อนไปทางซ้ายขวาให้โมนาลิซามองตามมองตาตามเราไปตลอดทางก็ทำได้หมดนะคะหรือว่าเราจะไปกำลังไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเห็นชุดสวยไม่ต้องถอดเสื้อนะคะไม่ต้องถอดเสื้อไม่ลองอีกต่อไปบอกว่าต้องการชุดนี้ก็กดจากกล้องมันก็จะมีชุดเนี้ยมาสวมอยู่ที่ตัวเราให้เรามองเห็นว่าถ้าเราใส่ชุดนี้แล้วมันจะสวยหรือไม่สวยสมควรที่จะซื้อหรือไม่สมควรขณะที่เราวิ่งอยู่ในฟิตเนสเราอาจจะรู้สึกเบื่อเราก็กดกล้องนี้อีกนะฮะแล้วก็เข้าไปที่เซ็นทรัลพาร์คของอเมริกาดูประหนึ่งว่ากำลังวิ่งยังมีความสุขอยู่ในสวนอันกว้างใหญ่อันนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะคะภาพต่อไปค่ะเฟซบุ๊กได้ร่วมกับ Ray-Ban ผลิตแว่นตาแว่นตานี้สามารถรับโทรศัพท์ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้เรียกว่ามันก็เป็นเครื่องมือที่เป็นสมาร์ทขึ้นมาที่จริงอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทเนี่ยเราก็มีมาหลายอย่างแล้วอย่างเช่นสมาร์ททีวีที่เราคุ้นเคยนะคะหรือสมาร์ทวอชนาฬิกาซึ่งหมดสมัยที่เราจะใส่โรเล็กซ์แต่เรามาใส่นาฬิกาสมาร์ทที่สามารถวัดความดันก็ได้การเต้นของหัวใจก็ได้การเดินก็ได้นะฮะนับก้าวเดินก็ได้หรือว่านั่งอยู่เฉยๆนานแล้วก็สั่นนาฬิกาก็สั่นเตือนว่าลุกขึ้นไปเดินได้แล้วนะฮะขยับตัวได้แล้วหรือ
สมาร์ทไปจนกระทั่งว่าตอนนี้หัวใจคุณหยุดเต้นแล้วเมื่อเวลาเท่าไหร่เองนะคะเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยก็จะเห็นว่าภาพแรกคือเลแบนที่ดิฉันสวมใส่อยู่ในรูปแรกแล้วดิฉันก็บอกว่ามันร่วมสมัยอีกไม่กี่วันนี้มันก็อาจจะตกสมัยไปในไม่ช้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ยุรชัด